สวัสดีครับและยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนนะครับนี่คือ DNI Youth Verification Challenge บทที่2แล้วนะครับเราอยู่กันบทที่2แล้วนะครับเรื่องราวในวันนี้เกี่ยวข้องกับการค้นหาข้อมูลบนสื่อโซเชียลเป็นยังไงบ้างครับเมื่อวานนี้ใครได้กี่คะแนนกันบ้างเรายังคงเหลืออีก7ครั้งนะครับสำหรับโอกาสคว้าชัยชนะก่อนจะไปที่เนื้อหากันนะครับก็ต้องขอเตือนกันก่นกอนว่าการทําโจทย์เก็บคะแนนจะเกิดขึ้นบนอุปกรณ์และหรือแท็บอื่นนะครับที่ไม่ใช่แท็บนี้คุณกําลังดูวิดีโอในแท็บนี้แต่ว่าถ้าใครดูจากมือถือจะต้องไปหาอุปกรณ์อื่นเพื่อจะร่วมสนุก ร่วมตอบคาถามด้วยกันนะครับส่วนคนที่เข้าจากคอมหรือว่าแท็บเล็ตก็เปิด2แท็บไปพร้อมกันไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าท่านสามารถจะเปิดไปพร้อมกันได้เลยขอเพียงแค่สามารถจะไปเว็บอื่นระหว่างที่ดูวิดีโอนี้ได้นะครับโดยที่ยังไม่หลุดจาก YouTube นี้ก็เพียงพอนะครับอย่าลืมว่านอกจากคําตอบที่ถูกต้องแล้วนะครับความรวดเด็วก็เป็นสิ่งจําเป็นด้วยเช่นกันนะครับและในชีวิตจริง2องอย่างนี้คือสิ่งจําเป็นสาหรับแฟกช์เชคเกอร์ด้วยนะครับนี่เป็นครั้งที่2จากทั้ง8ครั้งนะครับ ทุกคนจะได้พบกับโจทย์ที่ท้าทายซึ่งจะกระตุ้นไฟแห่งการตรวจสอบข้อเท็จจริงแบบแฟ t เชเกอร์ให้เกิดขึ้นในหมู่พวกเรานะครับครั้งที่1 4ถึงจะพบกับผมนะครับพี่โยพิรพลอนุตระโสตจากศูนย์ชัวก่อนแชร์อสอมทนะครับและในครั้งที่5 8ถึงจะพบกับพี่ไม้ธนพลเรามานาชัยเทรนเนอร์จาก Google แ e ็บโคแฟกนะครับเอาละถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยนะครับกับบทที่2ค้นหาข้อมูลบนสื่อโซเชียลในบทนี้เราจะเจาะจงลงไปที่เครื่องมือซึ่งทำงานบนหน้าเว็บเบราว์เซอร์เป็นหลัก ดังนั้นขอให้ทุกคนช่วยทําตามไปบนคอมพิวเตอร์รวมถึงการทําโจทย์ท้ายบทด้วยนะครับเมื่อวานเราไปดูกันแล้วนะครับถึงวิธีใช้ Google ค้นหาข้อมูลออนไลน์รวมทั้งโพสโซเชียลต่างๆวันนี้เราจะมาเจาะจงนะครับที่ความสามารถในการค้นหาของแต่ละแพลตฟอร์มสื่อโซเชียลกันเลยด้วยหลัหลกๆจะดูที่ Facebook และ Twitter ซึ่งเป็น2แพลตฟอร์มโซเชียลที่มีฟังก์ชันค้นหาจับมาให้อย่างดีมากๆนะครับ หลายคนเป็นแฟนๆ t i k t o o k กับ Instagram ก็น่าเสียดายหน่อยนะที่ช่องค้นหาของทั้ง2แห่งยังจำกัดมากนะครับจนเราจะต้องใช้ Google เข้าร่วมช่วยค้นหาด้วยจะดีกว่านะครับหรือไม่ก็ใช้ความสามารถในการค้นหาหรือจัดหมวดหมู่ที่แอปนั้นจัดมาให้เช่นดูอาจจะดูตาม hashtag ดูตามตำแหน่งสถานที่หรือว่าดูตามคีย์เวิร์ดเท่าที่จะค้นกันได้นะครับมาเริ่มกันที่ Twitter นะครับ มาเริ่มกันที่ Twitter สิ่งที่ต้องรู้คือแต่ละโซเชียลมีกลุ่มผู้ใช้เฉพาะและแตกต่างกันไปนะครับอย่างพวกเราอาจจะ,ะพวกเราคงไม่ใช่พี่นะฮะพวกเราคือวัยรุ่นเนี่ยนะครับอาจจะชอบ TikTok หรือ Instagram แต่ก็มีหลายคนที่ไปอยู่บน Twitter นะครับเราใช้ Twitter เพราะอะไรกันหรอหลายคนใช้เพื่อเผยแพร่ข้อมูลแล้วก็กระจายข่าวหรือว่าอ่านข่าวนะครับก็แน่นอนว่าถ้ามีทั้งกระจายข่าวมีทั้งอ่านข่าว ย่อมมีศักยภาพสูงด้วยนะครับที่แพลตฟอร์มหรือว่าเครื่องมือนั้นๆจะกลายเป็นที่เผยแพร่เครื่องมือข้อมูลผิดข้อมูลเท็จด,ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งหนึ่งในภาระหน้าที่หลักของนักสืบนักตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือ f ฟ c เชคเกอร์อย่างเราคือการสอดส่องเฝ้าระวังข้อมูลที่แพร่กระจาย,ยบนโซเชียลเพื่อเราจะได้หยิบค่าเ,เพื่อเราจะได้หยิบคํากล่าวอ้างต่างๆที่กําลัง แมสอยู่ตอนนี้นะครับที่กำลังแพร่กระจายเป็นไวรัลอยู่ตอนนี้แล้วรีบมาตรวจสอบคลี่คล,คลายข้อสงสัยข้อเท็จจริงให้แก่สังคมด้วยกันนะครับแล้วบน Twitter นี้เราจะทำยังไงกันดีละ่ะเราจะทำยังไงเราไปดูด้วยกันนะครับก็เหมือน Google และโซเชียลใหญ่อื่นๆนะครับ Twitter ก็มีช่องค้นหาและยิ่งกว่านั้นก็มีช่องค้นหาขั้นสูงด้วยนะครับ a d v e n c e d Search นั่นเองหนึ่งในปัญหาก็คือ เจ้าแอดวานเร์บน Twitter มันไม่ได้หาเจอง่ายนักนะครับแต่รับรองนะครับว่ามันคุ้มค่าที่เราจะออกตามหามันนะครับเพราะว่าพลังมันเยอะจริงๆเดี๋ยวเราจะไปดูด้วยกันนะว่ามันทําอะไรมันช่วยพาให้เราไปค้นพบอะไรได้บ้างบน Twitter นะครับและต่อไปนี้คือวิธีการใช้งานนะครับย้ํากันอีกทีนะครับว่าเรามาหน้านี้ได้ต้องมาที่ Twitter ผ่านหน้าเว็บที่เปิดแบบเดสก์ท็เท่านั้นนะครับวิธีที่จะเข้าไปสู่ห้องค้นหาขั้นสูงนะครับ ในฟิลเตอรก็เพียงแต่ว่าเริ่มต้นค้นอะไรก็ได้ก่อนในช่องกล่องค้นหาทางขวานี่นะฮะแล้วก็ค้นหาขั้นสูงจะโผล่ขึ้นมาให้เราคลิกนะครับพอเข้าไปก็จะพบหน้าตาคล้ายกับหน้าค้นหาขั้นสูงของ Google เลยนะครับเราสามารถค้นได้ทั้งคําหรือว่าชุดคําเช่นใส่คําว่าอะไรดีใส่คําว่าวัคซีนลงไปตรงนี้นะครับลงไปตรงช่องค้นหาคําเลยเรายังสามารถใส่กันกรองด้วยนะฮะบอกว่าจะเป็นแฮ็กกันกรองภาษานะครับ เรายังสามารถจะกัันกรองหรือว่าเลือกตรงนี้ฮะในช่องของ engagement อันนี้น่าสนใจมากเลือกลงมาเลยนะฮะ engagement เนี่ยจะทำให้เราเลือกดูได้ว่าเราต้องการดูทวิตที่มีไลค์มากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้กำหนดขั้นตัวแปรบอกนี่ใส่หมื่นลงไปเลยเราอยากดูทวิตที่เป็นหมื่นไลค์นะครับรวมทั้งเราสามารถปรับพ่วงเวลาเพื่อตีกรอบการค้นหาได้ด้วยนะครับเราจะได้พบกับทวิตในช่วงเวลาดังกล่าว แล้วก็มีคำค้นปรากฏขึ้นมาให้ด้วยนะครับอันนี้เป็นเทคนิคที่น่าสนใจมากๆนะครับที่ถ้าเกิดว่าเราใช้งานสิ่งนี้ได้เป็นอย่างดีรับรองว่าเราสามารถจะไปตามหาสิ่งที่เราต้องการได้แล้วก็เจาะจงมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเราเข้าใจอยู่แล้วนะว่าการที่ค้นหาอย่างเจาะจงเป็นเรื่องที่ช่วยเรามากแค่ไหนนะครับเห็นไหมฮะพอเราใส่คําค้นหาเข้าไปผลการค้นหาก็าออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับ ทวิตที่ออกมาตรงนี้ก็คือทวิตที่มีคําว่าวัคซีนนะครับมีคนไลค์มากกว่าหมื่นไลค์นะครับแล้วก็อยู่ในช่วงเวลาช่วง15กันยา2021เป็นต้นมานะครับน่าสนใจใช่ไหมฮะหลายคนกําลังไปลองทําแล้วเราจะไปกันต่อนะครับสําหรับคนที่ต้องการเข้าหน้านี้แบบง่ายๆนะครับคนที่ต้องการเข้าหน้านี้แบบง่ายๆสามารถจะบุ๊กมาร์กเว็บไซต์นี้ได้เลยนะฮะ t w i t t e r c o m s e a r c h a d v a n c e d นะครับก็เป็น URL ที่พาทุกท่านเข้าไปสู่หน้านี้ได้ง่ายดายมากๆนะครับเข้าไปแล้วก็อย่าลืมฝึกฝนการตรวจสอบข้อเท็จจริงบน Twitter ด้วยกันนะครับน,นั่นคือเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมมากบน Twitter นะครับต่อไปเราจะไปกันที่ Facebook กันบ้างนะครับมาที่ Facebook นะครับ Facebook จะต่างไปจาก Twitter ถ้าเกิดว่าใครคุ้นเคยและได้ลองค้น Facebook มาบ้างจะรู้เลยนะฮะว่า ไม่มีความสามารถในการค้นหาโดยกําหนดรายละเอียดยิบย่อยแบบใน Twitter เมื่อกี้หรอกนะครับแต่ยังไงเราก็มีทางค้นหาและก็เราจะมาดูกันค้นหาบน Facebook ด้วยกันครับขั้นแรกนะครับใช้ช่องค้นหาปกติในแอปเลยใส่คําว่าแผ่นดินไหวลงไปนะฮะหลังจากนั้นเราจะเห็นแถบข้างบนนะมี all p o s t post people group photo video และอีกเยอะแยะเลยนะครับกดตรง o พสเราจะเห็นปุ่มตัวกรองที่มุมบนขวาเลือก ดูตามเวลาได้เลือกดูตามสถานที่ได้เวลาและสถานที่สสิ่งนี้แหละครับที่มีประโยชน์สําหรับการสืบสวนสอบสวนของเรานะครับกดที่ช่วงเวลาก็จะได้เรื่องเวลากดที่สถานที่ก็จะได้สถานที่แบบนี้นะฮะเราจะได้รู้ว่ามีโพสตอะไรที่โพสต์มาจากสถานที่นั้นบ้างแต่สิ่งที่ทุกคนอาจจะคิดก็คือหรือถ้ายังไม่คิดนะก็ควรจะเข้าใจและตระหนักก็คือสิ่งที่พวกเราต้องค้นหาในกระบวนการตรวจสอบข้อได้จริงหลายครั้งเนี่ยไม่ใช่อะไรที่ค้นได้ง่ายๆด้วยตัวอักษรแบบนี้แต่จะเกี่ยวข้องกับภาพและวิดีโอด้วย และนี่เราจะค้นยังไงถ้าเรามีทักษะการค้นภาพและคลิปที่ดีนะครับจะเป็นทักษะอย่างยิ่งลองกดที่แถบวิดีโอแบบที่เห็นนี้นะฮะดูตัวกรองตัวกรองจะมีการเลือกเรียงลําดับตามความเกี่ยวข้องหรือว่าเรียงลำดับตามแบบช่วงเวลาล่าสุดนะครับตัวกรองมีให้เลือกกรองตามวันเวลานะฮะวันนี้สัปดาห์นี้เดือนนี้แต่ว่าไม่ได้มีเป็นแบบว่าเจาะจงลงไปนะครับซึ่งอันนี้ก็ขอบคุณที่มีนะฮะดีกว่าไม่มีให้เลือกเลยอีกสิ่งที่ต้องรับทราบไว้คือบางทีผลการค้นหาบน Facebook แบบนี้นะฮะก็อาจจะไม่ค่อยตรงกับเครื่องมือค้นหาอื่นก็ยังไงก็ใช้เป็นสิ่งที่ช่วยเราเปรียบเทียบประกอบการตัดสินใจของเรานะครับการแสดงผลที่โยงกับสถานที่การใช้ประโยชน์จากข้อมูลค้นหาตรงนี้เนี่ยเราจะต้องตระหนักเลยนะครับว่าอย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งที่เราค้นพบเนี่ยเป็นคําตอบสุดท้ายเสมอไปนะครับค้นไม่เจอคือค้นไม่เจอนะอย่าตีความว่าไม่มีหรือค้นเจอแค่นี้แสดงผลออกมาแค่นี้อย่าตีความว่า เนี่ยคือทั้งหมดแล้วนะครับให้มองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงเครื่องมือช่วยการค้นหาของเราเท่านั้นแล้วเราควรผรสมผสานทักษะต่างๆรวมทั้ง,ง,งบทเรียนที่เรียนรู้ในบทนี้บทก่อนถัดมาถ้าจําได้นะครับและหวังว่ายังจําได้บทที่แล้วเราใช้ Google ค้นหา Facebook Group และ f a c e o o o p p g g e s ไปแล้วนะครับในแอป a c e b o o k บนมือถือเราค้นหากลุ่มและเพจได้เหมือนกันนะครับการค้นหาเพจกดจุด3จุดเลือกเพจนะครับที่น่าสนใจคือมันไม่ได้แสดง โพสจากเพจนั้นเท่านั้นแต่ยังแสดงโพสต์ที่แท็กไปที่เพจด้วยนะครับตรงนี้มีปุ่มตัวกรองเหมือนเดิมจำกัดผลการค้นหาที่แคบลงตามปีหรือสถานที่และเมื่อคนใน a c e b o o k นะครับมองการค้นหานี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของภาพใหญ่นะครับบางทีมันอาจจะมีประโยชน์แต่ก็ไม่เสมอไปคนไม่เจอคือคนไม่เจออย่าตีความว่าไม่มีนะครับทุกชั้งทุกครั้งที่ใช้เครื่องมือค้นหาอย่าลืมตระหนักถึงข้อจํากัดของเครื่องมือหรือข้อจํากัดของการเข้าถึงเนื้อหาด้วยนะครับ เช่นนี่คือผลการค้นหาจากพื้นที่สาธารณะเท่านั้นนะยังมีห้องส่วนตัวที่อาจเล่าเรื่องแตกต่างกันไปก็ได้นะครับเอาล่ะคำถามสำคัญถัดไปคือทำยังไงล่ะครับถ้าเราใช้ช่องค้นหาในแอป a c e b o o k แล้วเรายังหาสิ่งที่เราต้องการไม่เจอเรายังพอมีหวังนะครับ เราลองไปใช้เครื่องมืออื่นอย่างเช่นเครื่องมือที่ชื่อว่า Who Posted What แบบที่แสดงอยู่นี้นะฮะแน่นอนมันมีนมข้อจํากัดโดยเฉพาะการแสดงผลที่อาจจะไม่เรียงหรือทําให้เข้าใจสับสนเกี่ยวกับพุ่งเวลาบ้างนะครับแต่ประโยชน์ของเครื่องนี้เครื่องมือนี้ก็มีมากนะฮะเจาะจงเวลาค้นหาได้ในระดับวันและเดือนซึ่ง Facebook ให้เราไม่ได้นะครับซึ่งในการใช้งานเราจะต้องล็อกอินเข้า Facebook ด้วยเพราะมันจะแสดงผลโดยพาเราไปที่หน้า Facebook นั่นเองครับสิ่งที่ได้อีกอย่างหนึ่งของเว็บไซต์นี้นะฮะ Who Posted What เนี่ยคือ ซึ่งเป็นเลขประจําตัวผู้ใช้งาน Facebook แบบของแท้เลยนะครับถ้าเป็นคนละบัญชีแม้ชื่อเดียวกันตัวเลขเนี้ยก็จะไม่เหมือนกันเหมือนเป็นเลขประจําตัวผู้ใช้งานนะครับคุณจะพบตัวเลือกการค้นแบบเจาะจงวันเดือนปีนี่นะฮะเห็นไหมเจาะจงลงไปเลยนะครับใส่25สิงหาคม2021อะไรแบบนี้นะครับกดค้นหาแอปจะพาเราไปยังหน้า Facebook นั้นนะครับผูโพส t ตบเนี่ยไม่ใช่ของ f c e e o o o นะครับดังนั้นก็จะเป็นดังเครื่องมือแบบ เรียกว่า t h i r d party นะครับคือวันดีคืนดี Facebook เขาอาจจะบอกว่าอ่ะไม่ใช้แล้วนะครับหรือว่าอาจจะมีการจํากัดผลการค้นหาก็ได้นะครับแต่ยังไงก็ยังดีนะครับที่วันนี้เรายังใช้มันได้อยู่นะครับเอาละครับทั้งหมดนี้นะครับก็ทําให้เราพอเห็นภาพว่าเราจะค้นบน Twitter และ Facebook ได้ยังไงกันบ้างนะครับส่วนการค้นบนทิกต o k กับ IG นะครับเรายังต้องใช้ Google ช่วยค้นหาเป็นหลักและทุกครั้งที่ค้นหานะครับตตะหนักสิ่งสําคัญ นี่เป็นผลการค้นหาเฉพาะโพสต์สาธารณะไม่รวมโพสต์ส่วนตัวและเราก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับคุณจะตามมาทันนะเพราะว่าเรากําลังจะไปทดสอบความรู้กันนะบัตรนี้อันนี้สําคัญมากนะครับห้ามปิดจอนี้เพราะเราจะเฉลยตรงนี้นะครับหลังจากการถามตอบจบลงคุณจะต้องใช้ชื่อเล่นที่เคยลงทะเบียนไว้ด้วยนะครับถ้าใครลืมไปแล้วอย่าลืมไปค้นมานะถ้าพร้อมแล้วเข้าไปที่เว็บนี้เลยนะครับ q u i z z e s c o m j o y ใส่ชื่อเล่นนะครับเป็นชื่อที่คุณลงทะเบียนมาไว้แล้วก็ขอให้ใช้ชื่อนี้นะเพื่อที่เราจะได้ไม่คิดว่าคุณเป็นคนอื่นนะครับเมื่อเข้าไปรอในห้องแล้วก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับคำถามจะเริ่มขึ้นเราจะรอจนเพื่อนๆเ,เ,เข้ามาครบถ้วนก่อนนะครับอย่าลืมนะครับคุณมีเวลาตอบคําถามทั้งหมด3นาทีแล้วถ้าใครตอบคําถามไปแล้วอย่างเมื่อวานนะหลายคนก็คงตอบคาถามไปแล้วแหละนะครับคะแนนของเราจะถูกเก็บไว้และจัดอันดับอยู่บนเว็บไซต์นี้นะครับ ยาวจังนะครับแต่ว่าไม่ต้องจํำจดไว้นะครับจดไว้หรือว่าทำบุ๊กมาร์กไว้ก็ได้นะครับ is gd s l a s y y ใหญ่ v ใหญ่ c ใหญ่2 0 2 2 underscore leaderboard นะครับเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเข้าใจดีนะครับตอนนี้ถ้าใครยังไม่ได้ไปหยิบอุปกรณ์หรือว่าเปิดแท็บใหม่เพื่อจะเข้าไปที่ crisis com แล้วก็เข้าไปที่ห้องนี้นะครับ ไปเลยนะครับไปตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับเพราะว่าอีกไม่กี่วินาทีการแข่งขันโจทย์จะเริ่มขึ้นแล้วนะครับการแข่งขันในข้อที่2ในบทที่2นี้จะเริ่มขึ้นแล้วนะครับคุณพร้อมหรือยังนะฮะเชื่อว่าทุกคนเตรียมพร้อมนะครับทําให้คล่องแคล่วนะครับทบทวนนะครับสิ่งที่คุณได้เรียนมานะครับวันนี้เราพูดเรื่องอะไรไปบ้างนะวันนี้เรามีเรื่อง Twitter วันนี้เรามีเรื่อง a c e b o o k นะครับเราใช้ช่องค้นหายังไงเราใช้ช่องค้นหาขั้นสูงยังไงนะครับ เอาละครับเชื่อว่าทุกคนไปพร้อมกันที่หน้า crisis. com เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปสู่คำถามกันเลยและนี่คือคำถามวันนี้ครับคำถามคือเมื่อเราใช้คำคนที่บอกว่า Vaccine Protest ค้นหาทวีตนะครับระหว่าง1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2021สถานที่ใดจากผลการค้นหานะสถานที่ใด จากใน4ตัวเลือกต่อไปนี้มีจำนวนยอดไลค์น้อยกว่า5000ไ like. ลค์มีจำนวนน้อยกว่า5000ไ like, ลค์นะครับมี4ตัวเลือกที่แสดงอยู่ตรงนี้เลยนะครับม,มีที่สวิตเซอร์แลนด์มีที่สหรัฐมีที่สเปนมีที่ออสเตรเลียที่ไหนนะที่มีปรากฏในผลการค้นหาแล้วมียอดไลค์น้อยกว่า5000ไ like. ลค์หรือว่าในทางกลับกันอาจจะไม่ได้ปรากฏในผลการค้นหาก็ได้นะครับ ดูโจทย์ดีๆนะครับเราต้องการสถานที่ที่มีเราต้องการสถานที่ที่มียอดไลค์น้อยกว่า5000ไลค์ซึ่งมีเพียงสถานที่เดียวใน4สถานที่นี้ที่มียอดไลค์น้อยกว่า5000ไลค์นะครับจำตรงนี้ได้นะฮะเข้าหน้า Advanced Search บน Twitter ค้นหาแบบเจาะจงนะครับการค้นหาทำได้ง่ายมากนะครับ แต่ดูซิว่าเราจะทําได้ใน3นาทีหรือเปล่านะฮะซึ่งตอนนี้3นาทีของเราเหลือประมาณครึ่งหนึ่งแล้วนะฮะค้น Twitter ว่าวัคซีนโปรเทสระหว่าง1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2021จะพบทวีตที่มาจากสถานที่ต่างๆแต่สถานที่ใดที่มีจำนวนยอดไลค์น้อยกว่า5,000ไลค์เรา อยากรู้ตรงนั้นนะครับเมื่อช่วงแรกได้เหมือนกับบอกใบไปเล็กๆแล้วนะครับว่าเร,เราจะใช้วิธีไหนนะที่เราจะหาสถานที่ที่ยอดไลค์น้อยกว่า5,000ไลค์ได้ดูโจทย์ดีๆด,ดูให้รอบคอบนะครับ เราเข้าสู่ไม่ถึงนาทีสุดท้ายแล้วนะฮะหรือประมาณ40วินาทีเท่านั้นเองหวังว่าทุกคนเอาล่ะตรงนี้นะครับมีใครสงสัยไหมครับว่าทาไมโจทย์ของเราจึงตอบแบบนั้น เราจะไปดูเฉลยด้วยกันนะและนี่คือและนี่คือเฉลยนะครับเรามีโจทย์ที่เราต้องการจํากัดความการค้นหาแบบขั้นสูงบนทวิตเตอร์อยู่แล้วนะแต่ก่อนอื่นเราไปที่การค้นหาขั้นสูงก่อนหน้านี้นะฮะเข้าได้จากคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะหรือว่าหน้าที่เป็นเว็บไซต์แบบเดสก์ท็อปเท่านั้นไปตรง URL นะครับแล้วก็ไปพิมพ์อะไรขึ้นมาก็ได้นะฮะหลังจากนั้นก็พิมพ์ v a ั c i n e PROTEST เข้าไปแล้วก็พิมพ์ตรง engagement นี่แหละครับใส่เลข5000ไลค์ 5, like นะครับหลังจากนั้น ไปที่กําหนดขอบเขตช่วงเวลาตามโจทย์เลยนะฮะตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2,021นะครับพอกดปุ่มค้นหาขึ้นมาปั๊บก็จะแสดงทวิตที่เผยแพร่ในช่วงเวลานั้นที่มียอดไลค์มากกว่า5,000และเมื่อเราไล่ดูเมืองต่างๆในทวิตแล้วมาเทียบกับตัวเลือกที่เราพบนะครับก็จะบอกว่าบอกเราได้เลยนะว่าทุกเมืองไม่หมดเลยยกเว้นเมืองเดียวนะครับคือวาเลนเซียที่สเปนนะครับ ที่เราไม่พบอยู่ในลิสต์ของทวิตท,ที่มีมากกว่า5,000ไลค์ดังนั้นคำตอบในข้อนี้ก็คือข้อ c นั่นเองนะครับนั่นคือสเปนนะครับเป็นเหตุให้เราเฉลยแบบนี้ครับเอาละครับนั่นก็เป็นความสนุกเป็นความรู้เป็นการเพิ่มเติมทักษะ เป็นการให้แง่มุมนะครับในการที่เราได้เรียนรู้ด้วยกันวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาร่วมเรียนรู้และสนุกไปด้วยกันสําหรับคนที่ต้องการติดตามผลการเรียนรู้ตลอดทางโปรแกรมนี้นะครับจดหรือว่าเ,อาเก็บเว็บนี้เข้าบุ๊กมาร์กไว้นะครับแล้วกลับมาดูคะแนนหลังจากทําโจทย์แต่ละครั้งก็จะได้รู้ความก้าวหน้าของเรานะฮะว่าเราจะต้องตั้งใจอีกมากขนาดไหนหรือว่าเราจะโกยคะแนนได้มากน้อยขนาดไหนนะครับและแน่นอนครับถ้าท่านใดมีคําถามข้อสงสัยเรามีหน้า FAQ ไว้ให้ข้อมูลต่างๆด้วยนะครับรวมสิ่งที่ท่านน่าจะสงสัยไว้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านยังไม่พบอีเมลมาหาเราได้เช่นเดียวกันนะครับที่อีเมลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับทีมงานที่สุดยอดของเรานะฮะจะติดต่อกลับไปอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็จะร่วมตอบคาถามให้นะครับและนี่คือทั้งหมดของวันนี้นี่คือบทที่2ของเราครับหวังว่าทุกคนได้เรียนรู้กันอย่างเต็มที่นะครับขอบคุณที่ให้ความสนใจและใส่ใจในการเรียนรู้ทักษะสําคัญนี้นะครับ และว,วันนี้ก็ได้เวลาไปพักผ่อนแล้วดีไหมฮะพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ที่นี่เวลาเดิมนะครับกับโจทย์ถัดไปที่เราจะว่าด้วยเรื่องของ Timestamp บน Social หรือว่าประทับเวลาบน Social มันสำคัญยังไงและมันจะช่วยเราในการค้นหายังไงพรุ่งนี้มาเจอกันครับสวัสดีครับ